วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่26ตุลาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของตัวเลขนะฮะที่หลายคนให้ความสนใจมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลิกงามยามดีเราจะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการจะได้นำไปวางแผนสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลก็ต้องขอความกรุณาใส่มาให้ครบถ้วนด้วยโดยเฉพาะวันเดือนปีและเวลาที่เกิดตลอดจนอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยระบุมาด้วยว่าเกิดวันไหนส่งมาที่4221606หรือใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494รวมไปถึงช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆนะครับช่องทางแรกก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีworldwideweb.miraclechanneltv.net นะครับคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบนะอันนี้ฝากคำถามตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในส่วนของจดหมายนะครับเขียนเล่าเรื่องราวหรือสอบถามคำถามเข้ามาส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็คือ0831997972ครับมีหลายท่านนะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดเมื่อไหร่นะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์เบื้องต้นนะก็คือกิจกรรมที่เราจะจัดกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็เชิญชวนนะไม่ว่าจะเป็นหน้าเดิมๆนะครับคนที่บริจาคกันเป็นประจำหรือว่าจะไปชักชวนสมัครพรรคพวกนะคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตเลยอันนี้ยินดีมากนะหลายคนอาจจะมีความกลัวเข็มอันนี้พูดจริงๆแม้จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคนที่ไม่เคยเห็นจะไม่รู้กลัวจริงๆครับแต่ถ้าเรามาบริจาคเป็นลักษณะหมู่คณะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นนะอานิสงส์หรือในเรื่องของบุญในเรื่องของทานที่จะได้รับเนี่ยคงไม่ต้องคาดหวังกันว่าจะต้องได้อะไรการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องร้ายแรงที่ไม่ดีต่างๆโลหิตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับฉะนั้นก็เชิญชวนนะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงวันที่ถ้าเรากำหนดแน่นอนได้จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในช่วงต้นเดือนครับต่อเนื่องกันในเรื่องของการบริจาคการให้เลือดก็หมายถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ในช่วงเบรกแรกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถพยาบาลครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยหลายคนคงได้ใช้รถใช้ถนนกันเป็นประจำอยู่แล้วและก็คงเคยได้ยินได้ฟังเสียงสัญญาณไซเรนนะหรือเสียงหวอนี่แหละนะครับก็มีข้อควรปฏิบัติวันนี้ข้อมูลที่ได้รับจากทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็นำมาย้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับแนวทางในการหลีกทางให้กับรถพยาบาลฉุกเฉินตามหลักปฏิบัติของสากลนะก็สรุปใจความได้ดังนี้นะครับประการแรกก็คือเมื่อเห็นสัญญาณหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะตกใจนะก็คืออยากให้ตั้งสติก่อนนะครับข้อ2พยายามมองหาจากกระจกหลังให้เจอนะเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่กำลังจะวิ่งเข้ามาถึงรถที่เราขับขี่ข้อ3ครับให้พิจารณานะปริมาณรถยนต์ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วถ้าพบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
ไม่มีรถนะครับปลอดภัยเนี่ยก็สามารถที่จะให้เบี่ยงชิดซ้ายนะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายให้กับรถพยาบาลในทันทีประการต่อมาครับเชื่อว่ารถราในเมืองหลวงเนี่ยหรือเมืองใหญ่ๆค่อนข้างจะจราจรติดขัดหากไม่สามารถหลีกทางเบี่ยงซ้ายได้นะเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและติดขัดก็ให้หยุดนะครับหรือว่าชะลอรถเพื่อให้รถพยาบาลเนี่ยหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้ข้อ5นี้สำคัญนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอรถพยาบาลวิ่งผ่านไปแล้วเนี่ยเราเองก็มักจะรีบขับตามรถพยาบาลกันไปอย่างรวดเร็วก็กะว่าจะติดสอยห้อยตามไปด้วยนะให้ระวังนะเหตุที่ไม่ได้คาดคิดหรือในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยฉะนั้นรถพยาบาลผ่านไปรอเวลาสักระยะหนึ่งก็จะดีนะครับและประการสุดท้ายกรณีที่รถติดและรถพยาบาลอยู่ด้านหลังนะก็ให้พิจารณานะครับว่าควรจะชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เนี่ยเลือกว่าจะหลบไปทางไหนนะครับก็ให้เราเปิดไฟเลี้ยวนะให้สัญญาณให้รถพยาบาลได้แซงผ่านไปโดยสะดวกอันนี้คือหลักการอันนี้เป็นหลักสากลนะครับที่อยากจะนำมาฝากกันนะสติสำคัญนะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องราวดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นการทำดีการสร้างกุศลอย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าแน่นอนฮะรถพยาบาลที่เปิดสัญญาณไฟไซเรนแบบนี้ก็มักจะมีเหตุเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการไปรับผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งมีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ในตัวรถนะลองคิดดูง่ายๆแล้วกันนะครับว่าถ้าคนที่อยู่ในรถนั้นเป็นคนสนิทเป็นคนใกล้ชิดกับเราเนี่ยสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะให้นั้นมันมีคุณค่ามากมายขนาดไหนนะครับวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันวันนี้เป็นธีมของสุขภาพนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์วันนี้วันโกนนะครับจันทรคติคือขึ้น14ค่ำเดือน11ปีมะแมทางสุริยคติการก็คือจันทร์ที่26ตุลาคม2558ครับทิศที่เป็นสิริมงคลวันนี้คือทิศหรดีหรือว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนต้องบอกว่าพอจะมีโชคลาภโดยเฉพาะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะจากเพื่อนอาจจะกลายเป็นคนพิเศษส่วนคนที่มีครอบครัววันนี้มีลุ้นในเรื่องของการมีน้องมีสมาชิกใหม่แต่เรื่องงานอย่าประมาทครับแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดีดูครับว่ามีภารกิจอะไรจะต้องทำต่อเนื่องหรือไม่เสริมไม่มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดฉะนั้นการเรียนรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆให้ดีที่สุดวันนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อซื้ออนาคตการพัฒนาตัวเองเขาบอกบุคลากรเนี่ยคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดนะวันนี้ช่วงนี้เป็นสัปดาห์หนังสือด้วยนะฮะการซื้อตำรับตำรามาอ่านมาศึกษาหรือแม้กระทั่งการหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ทำดีทั้งสิ้นความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดถ้ามีโอกาสก็อย่าเพิ่งปฏิเสธครับเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเด่นเรื่องคนนะฉะนั้นวันนี้การรู้จักใช้สายสัมพันธ์ที่มีให้เกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งการคิดจะปรับความเข้าใจกับคนที่เคยมีปัญหากันนะวันนี้ลดอัตรานะครับแต่เงินทองต้องใช้ฝีมือหน่อยวันนี้ถ้าไม่ท้อยังพอหมุนผ่านความรักหัวใจวันนี้คนโสดหยุดครับ1วันคนมีปัญหาให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานเพื่อเหลือเพื่อขาดนะคำว่าคอนเน็กชันทั้งเรื่องงานคอนเน็กชันทั้งเรื่องของชีวิตสีเขียวให้มีคนอุปถัมภ์นะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสุขภาพสำคัญที่สุดนะวันนี้ดูแลตัวเองให้ดี
เช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดกังวลใจเพราะถ้าเป็นแบบนี้คุณทำงานได้ไม่ดีหรอกครับฉะนั้นบางอย่างถ้าปล่อยผ่านมองข้ามได้ก็ทำเถอะครับส่วนหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่วันนี้ผมฝากระวังในเรื่องของคำพูดบาดใจแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบยิ่งขวนขวายยิ่งได้โอกาสเสริมสุขภาพก่อนนะสีเขียวแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของงานอย่าเพิ่งท้อนะครับลองใช้วิธีการอื่นโดยเฉพาะสิ่งละอันพันละน้อยที่มันอยู่ใกล้ๆตัวที่เคยมองข้ามส่วนเงินทองอะไรที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งนับเป็นรายได้นะไม่ใช่ประมาณการรายรับแต่ยังไม่เข้ากระเป๋าแต่จ่ายจริงไปแล้วนะครับแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้หลายอย่างก็แลดูคลุมเครือไม่ชัดเจนครับเสริมภาพใหญ่ความจริงมันคือทุกเรื่องนั่นแหละให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนทายดีครับหยิบจับอะไรต่อยอดได้แต่หัวใจไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่วันนี้ระวังอย่าไปแย่งรักใครโดยเฉพาะคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของส่วนงานวันนี้ต้องรู้จักใช้วิทยายุทธความรู้รอบตัวซิกแซกบ้างนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นเน้นในเรื่องของการทำในสิ่งที่ถูกที่ควรกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทอง6ราศีแรกนะครับครึ่งทางเนี่ยวันนี้เมถุนจะเตือนสตินะอย่าทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีส่วนพฤษภวันนี้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวินัยทางการเงินหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอยากจะมีคู่ไม่เด่นส่วนชาวราศีแกะหรือว่าราศีเมษวันนี้จะเสริมในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักไม่ว่าคุณจะมีปัญหาประจำตัวอยู่หรือไม่ก็ตามสำหรับชาวราศีมีนวันนี้เน้นในเรื่องของการหาแบ็คหาคนอุปถัมภ์ส่วนชาวราศีมังกรงานวันนี้นะเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับจึงจะได้รับความสำเร็จส่วนชาวราศีกุมวันนี้เป็นในเรื่องของจิตใจนะครับวันนี้ต้องมีความหนักแน่นเพราะหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดอันนี้ครึ่งแรกนะครับกับ6ราศีเดี๋ยวลองมาตามดูครับครึ่งหลังจะเป็นกันอย่างไรเริ่มที่ชาวราศีกรกฎนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการลงพื้นที่การมองหาทำเลในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นทำธุรกิจการค้านะอาจจะมีเงื่อนไขที่ถูกใจทั้งในแง่ของสภาวะแวดล้อมหรือว่าเงื่อนไขในการเช่าส่วนเงินทองคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระวันนี้อยากให้ทวงถามนะครับแต่หัวใจไม่เด่นคนมีคู่เหมือนอยู่คนเดียวโสดเองก็ไม่ควรที่จะคิดเริ่มเสริมในเรื่องของงานนะมองหาทำเลสถานที่ที่ถูกใจสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรียนรู้เยอะๆนะครับมีโอกาสได้ทำงานกับคนดีมีฝีมือคนเก่งหรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่สอดคล้องกันนะในเรื่องของการเงินการลงทุนครับลู่ทางช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลเยอะๆแต่หัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจระวังจะขาดความต่อเนื่องนะครับเสริมไม่มีความกระตือรือร้นเรียนรู้มากๆทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของเงินกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเด่นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้ทำในสิ่งที่แตกต่างนะวันนี้ต้องกล้าหน่อยและคุณจะได้รับการยอมรับแต่เงินทองวันนี้เวทแอนด์ซีดีที่สุดถ้าไม่แน่ใจให้นิ่งหัวใจวันนี้ตัวไม่ไกลใจก็ห่างฝากให้ดูแลสุขภาพอีกหนึ่งราศีครับสีดำนะส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีส้ม
ต่อกันที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับส่วนเงินทองการลงทุนเนี่ยวันนี้ไม่เหมาะนะครับสำหรับคนที่โลภสำหรับคนที่คิดการใหญ่เพราะวันนี้การลงทุนโดยตรงมีโอกาสที่จะล้มเหลวติดลบหัวใจเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆนะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีคู่วันนี้ฝากไว้พิจารณางานอย่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นเนี่ยมีอะไรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาต่อหรือไม่ดูด้วยเสริมในเรื่องของงานครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทุกตำแหน่งทุกระดับล้วนแล้วแต่มีหน้าที่มีอำนาจอยู่ในขอบเขตของตนฉะนั้นวันนี้ใช้มันซะให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้ก็กึ่งบังคับนั่นแหละการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างจะช่วยเสริมงานให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนนะครับแม้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์แต่วันนี้บริหารสภาพคล่องได้ดีสอบผ่านความรักหัวใจที่เพียรพยายามมานานวันนี้ก็จะหายเหนื่อยครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมเรื่องงานไม่เหนื่อยมากไม่ต้องลงเองนะครับสามารถที่จะกำกับดูแลส่วนคนทำธุรกิจก็ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มเงินทองก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีความพร้อมมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่ความรักหัวใจเวรและกรรมมีจริงทำอย่างไรจะได้รับผลเช่นนั้นเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยนะสองราศีเนี่ยธนูพิจิกเน้นเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวชัดเจนนะครับกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนะส่วนชาวราศีตุลวันนี้ไม่ได้ถึงขั้นมีปัญหาแต่เน้นในเรื่องการตรวจสอบหาจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อส่วนชาวราศีสิงห์วันนี้การเรียนรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขวนขวายกระตือรือร้นให้มากสำหรับชาวราศีกรกฎก็เปิดตัวเองครับมองหาสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะทำธุรกิจเหมาะสำหรับการสำรวจเซอร์เวย์พื้นที่ที่เหมาะสมครบแล้วนะครับ12ราศีคำพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้ถ้าใครอยากจะอ่านซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปกดไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลในส่วนของคำพยากรณ์ดวงรายวันนี้เป็นลงไว้เป็นประจำหลังจากจบรายการสดช่วงหน้านะครับกลับมาคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ